เรื่องเด็ดสายมูกับสถานีความเชื่อคลิปนี้ขอยกให้เป็นคลิปของสายมูตัวแม่กับประสบการณ์มามูที่วัดดอดใหญ่ลำลูกกาคลอง8มูขอพรท้าวเวสสุวรรณปางนั่งชี้นิ้วประทานพรองค์แรกของไทยที่ประทานความสำเร็จสมหวังให้กับผู้ศรัทธาไม่ขาดสายคือนางสาวนะคะทลีวัฒนามาศค่ะมาแก้บนขององค์ปู่อะค่ะขอพรไว้ว่าถ้าได้ยอดตามเป้าเท่านี้เมื่อไหร่จะกลับมาถวายลำให้องค์ปู่ก็จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วเป็นที่แรกเลยดีกว่าค่ะที่ทำให้แบบเข้าถึงแบบท่านจริงๆนำใบสีแล้วก็นำกุหลาบแดงมา9ดอกด้วยค่ะแล้วขอแล้วบางอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะต้องรักษาสัจจะค่ะคิดว่าถ้าเราทำแล้วเราสบายใจอะค่ะแล้วก็เราได้ดีคือเราทำด้วยความสุจริตอะค่ะจริงๆมันไม่มีสิ่งที่ผิดอะค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการที่เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วมันเป็นคุณงามความดีอะค่ะเราควรทำอะค่ะถ้าเป็นสายท้าวเวสสุวรรณคืออย่างน้อยในใจจะต้องมีศีล5บ้างค่ะแล้วอย่างนึงก็จะต้องรักษาในเรื่องของสัจจะวาจาค่ะเป็นคนที่ยึดมั่นในคำพูดแล้วก็รักษาความดีให้อยู่กับตัวค่ะทุกที่ดีเหมือนกันหมดดีกว่าค่ะแต่ว่าใกล้ที่ไหนที่นั่นแต่บังเอิญว่าอันเนี้ยดวงสัมพันธ์บุญสัมพันธ์เลยละกันเพราะไม่งั้นอยู่ตั้งนนทบุรีคงไม่มาที่นี่อย่างเงี้ยค่ะมาจากไหนเอ่ยสมุทรปราการจ้ะมาครั้งแรกก็สมหวังเลยค่ะขอท้าวเวสครั้งแรกเลยค่ะไปขอบอกว่ามาขอโชคขอลาบมาไม่ทันเจิมแล้วก็ให้มีโชคมีลาบกลับไปก็ได้สมใจค่ะได้โชคได้ลาบไปแล้วก็เอาน้ำแดง9แพ็คน้ำดื่ม9แพ็คแล้วก็ดอกกุหลาบ9ดอกมาแก้บนค่ะแสดงว่าเราศรัทธาบูชาท้าวเวสสุวรรณอยู่ได้ค่ะนี่ก็แฝนท้าวเวสสุวรรณค่ะนี่นะครับเชิญชวนด้วยนะคะมาวัดดอนใหญ่คลอง8ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญวัดดอนใหญ่นะคะมูรับพรเจิมเสริมสิริมงคลณเศรษฐีตำรับโบราณรับมงคล6ประการโดยหลวงพ่อพระอาจารย์ช้างเจ้าวาดวัดดอนใหญ่มาจากทั้งใกล้และไกลทั่วประเทศมาจากหนองคายค่ะเสริมดวงเสริมวาสนาค่ะการงานแบบราบรื่นเพราะว่าช่วงนี้บริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนสิ้นปีนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางคนก็เชื่อแล้วก็ขอการงานก็ได้ค่ะโชคลาภวาสนาแต่ถ้าบางคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็จะว่าเรางมงายนะคะมาเจิมโชคลาภวาสนาการงานได้นะคะที่วัดดอนใหญ่ค่ะอำเภอลำลูกกานะคะคลอง8ค่ะชื่อไม้ค่ะมาจากปาจีนค่ะมาถึงประมาณตีห้าครึ่งยังเรียนอยู่ค่ะเชื่อว่าการเจิมนี่จะทำให้เราเรียนดี ดีให้จบค่ะมันเป็นเรื่องของความศรัทธาแต่ละคนนะคะคือหนูก็ศรัทธาตรงนี้อยู่แล้วพอแบบเราศรัทธาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เราจะทำเหมือนแบบทำอะไรเรื่องดีๆขึ้นอะไรเงี้ยเรามีความตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมชื่อฟิล์มค่ะมาจากรัชดา36ค่ะรอบที่แล้วมาหนูก็เพิ่งเปิดร้านก็ยอดทะลุแล้วค่ะแต่ก็อยากให้ทะลุไปอีกตอนแรกหนูขายของอยู่ที่ซอยเดียวกันค่ะแต่ว่าหนูเสียค่าที่ 9,000 แต่ตอนนี้หนูมาขายหน้าร้านแม่ไม่ได้เสียค่าที่ได้มากกว่าเยอะเลยค่ะที่เสียค่าที่ 9,000 นะคะกับแบบขายได้น้อยกว่าตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะแบบอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อในส่วนของเราเนาะหนูทำมาค้าขายอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่าเรามูทุกวัดที่มูขนาดไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ลงมือทำก็ไม่ได้ต้องลงมือทำด้วยชื่อวลีเต็งสกุลจ้ามันก็พูดยากอ่ะคือข้างในอุ๊บคนลุกเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังได้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยข้างในมันจะสั่นมือสั่นแต่แบบเขาอยากจะออกมาแต่เราบอกว่าไม่ต้องออกบอกให้อยู่แบบนี้ไปที่ไหนเป็นทุกที่ไม่บอกก็เกือบทุกที่แล้วหลวงพ่อแนะนำอะไรไหมมึงให้ตั้งสติให้มันปกติจะไม่ได้มาเจอไม่ได้มาทำแบบนี้อาจารย์นี่คือครั้งแรกที่แรกใช่ค่ะแล้วคาดหวังอะไรไว้ไหมครับที่อยากให้สุขภาพแข็งแรงก็คืออันดับหนึ่งโชคลาภก็อันดับสองก็อันนี้มันก็แล้วแต่เนาะพูดถึงอ่ะบางคนถ้าเขาจะไม่เจอกับตัวเองเขาก็จะไม่รู้อยากเชิญชวนมาวัดดอนใหญ่คลอง8มาเห็นสิ่งดีๆสิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยพบเห็นมาไหว้พระมาทำบุญทำอะไรด้วยกันค่ะชื่อเนรวีบุญพิมพ์ค่ะออกจากบ้านมาตั้งแต่3:00มาถึงนี่3:30ได้คิวบ่ายโมงตั้งใจมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยวันนี้เห็นติดโฉนดมาด้วยเมื่อสักครู่ก็ให้ทำอะไรฮะให้ทำต้องการขายห้องชุดนะคะโฉนดตัวจริงเลยนะฮะตัวจริงเลยค่ะใช่ใช่อาจารย์ท่านแนะนำอะไรเป็นพิเศษต่อกลับไปก็ไปจุดธูปไหว้พระพรหมที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็สาตายายแล้วก็กวาดน้ำให้พระแม่ธรณีนะคะคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ตัวเองคือแบบสายมูแล้วค่ะถ้าใครอยากมูใครอยากฟังก็เชิญนะคะที่วัดดอนใหญ่ค่ะแม่เขามามูรับพลังแบบครบเครื่องเรื่องเสริมความปังสร้างกำลังใจแล้วกลับไปมุ่งมั่นในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตบนฐานของการคิดดีพูดดีทำดีเชื่อมั่นได้ว่าชีวิตเปลี่ยนแน่นอนจ้ะแม่จ๋า